ปฏิบัติการดับไฟป่าที่ดอยจระเข้อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายวันนี้ถือว่ามีความคืบหน้าไปมากค่ะเหลือเพียงไม่กี่จุดที่บริเวณหัวน้ำตกตาดทองที่ยังคงพบว่ามีเพลิงไหม้ไฟป่าอยู่ช่วงตรงนั้นนะคะซึ่งการทำงานตอนนี้ต้องมีการทำงานทั้งสองภาคพื้นดินค่ะทั้งการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ทั้งพานทั้งทหารอาสาสมัครชาวบ้านนะคะรวมถึงการใช้เฮลิคอปเตอร์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม AS350 ที่เข้าจากที่จะนำน้ำเข้าไปโปรยช่วยในการดับไฟค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้ช่วยของศูนย์ปฏิบัติการภาคเหนือถึงว่าตอนนี้สถานการณ์ไฟป่าที่อยู่โซนน้ำตกหัวน้ำตกตัดทองเป็นยังไงบ้างรวมถึงคุยกับกัปตันในการที่บินเข้าไปสำรวจแล้วการสิ่งที่เห็นขึ้นตรงนั้นเป็นยังไงบ้างค่ะผู้ช่วยสวัสดีค่ะตอนนี้สถานการณ์ที่บริเวณหัวน้ำตกตัดทองเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ตอนนี้ก็มีไฟเกิดขึ้นนะบริเวณนี้เป็นหย่อม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 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราได้ขึ้นไปถึงแล้วบางจุดแล้วก็มีนักบินของเราขึ้นไปโปรยน้ำควบคุมได้แล้ว1จุดแล้วอีก 2-3 จุดก็เดี๋ยวถามนักบินดีกว่าเนาะได้ค่ะอย่างกัปตันคะตอนที่เราบินขึ้นไปสำรวจเนี่ยเราเห็นพื้นที่ตรงไหนที่เป็นเหมือนจุดเกิดไฟเดิมหรือจุดเกิดไฟใหม่บ้างไหมคะหรือตอนนี้การเข้าไปทำงานของเจ้าที่เป็นยังไงบ้างจากที่เรามองในมุมสูงค่ะก็จากจุดที่ไปปฏิบัติงานนะครับก็เป็นพื้นที่สูงชันทางเจ้าที่ก็ได้เข้าไปตั้งแต่เช้ามืดแล้วเพื่อที่จะเข้าถึงพื้นที่ก่อนที่เฮลิคอปเตอร์จะเข้าไปถึงนะครับตอนนี้เราก็ดำเนินการทิ้งน้ำแล้วก็ทำงานร่วมกับทางเจ้าที่ดับไฟป่าทางภาคพื้นก็ควบคุมได้แล้วอีกจุดนึงแต่ว่าเราก็ยังเห็นไฟขึ้นอีกประมาณ 2-3 จุดนะครับซึ่งอยู่สูงกว่าจุดแรกที่เราดับไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องประสานกับทางเจ้าหน้าที่ว่าให้เจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าไปถึงจุดที่เราพร้อมจะดำเนินการทิ้งน้ำดับไฟเพื่อที่จะทำงานร่วมกันให้มันเกิดผลสำเร็จมากที่สุดครับตอนนี้ก็ยังรอระยะเวลาประสานกับทางเจ้าหน้าที่อยู่เพื่อที่จะดำเนินการต่อการขึ้นบินแต่ละครั้งเนี่ยค่ะเราต้องสังเกตหรือว่าต้องดูอะไรยังไงบ้างไหมคะในการขึ้นทำงานแต่ละครั้งนะครับเราก็จะอันดับแรกคือทางของนักบินก็ต้องพิจารณาตัวเองก่อนว่าพร้อมปฏิบัติงานในการที่จะทำงานในแต่ละภารกิจหรือเปล่านะครับแล้วก็อันดับ2ก็คือความพร้อมของอากาศยานนะครับอันดับ3ก็คือทีมงานนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ภาคพื้นทางช่างอะไรต่างๆนะครับว่าพร้อมทำงานกันหรือไม่นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็เป็นตัวอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเช่นลมทัศนวิสัยอย่างในวันนี้ก็ทัศนวิสัยก็น้อยมากครับประมาณแค่ไม่ถึง1กิโลนะครับเราก็ต้องทำการบินด้วยความระมัดระวังมากเป็นพิเศษตลอดจนตอนนี้ลมก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องยิ่งระวังขึ้นอีกเห็นว่าทางอนุรักษ์คือที่15ก็มีการมาสนับสนุนในเรื่องของน้ำมันด้วยใช่ไหมใช่ครับน้ำมันและกำลังพลทุกภาคส่วนจำนวนทุกส่วนเลยเขาที่สังกัดสำนักที่5ได้มาช่วยกันมา 3-4 วันแล้วครับตอนนี้เริ่มเพลียกันแล้วครับคือว่าตอนนี้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆก็ต้องทำงานกันอย่างประสานงานกันในการที่จะเข้าไปดับไฟป่าใช่ครับทีนี้เราสามารถวันนี้จะบอกได้เลยไหมคะว่าเราสามารถที่จะควบคุมไฟที่บริเวณหัวตกตัดทองได้พยายามจะเอาให้ได้ครับจะให้มันไฟนอลมานี่เลยครับได้ค่ะเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วจะขึ้นบินต่อใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวประสานกับทางเจ้าที่ว่าถ้าใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเราจะได้เริ่มปฏิบัติการทำงานต่อได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตอนบ่ายเดี๋ยวลมมันจะเริ่มแรงแล้วไฟมันจะเริ่มขึ้นมากขึ้นได้ค่ะนี่ก็คือเจ้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานจริงนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการลาดชันของพื้นที่รวมถึงสภาพอากาศลมหรือทิศทางลมต่างๆก็ถือว่าเป็นอุปสรรคนึงนะคะแต่ว่าทุกคนก็ไม่ได้ย่อท้อต่อการทำงานยังคงต้องเดินหน้าเพื่อที่จะดับไฟป่าไม่ให้มีผลกระทบมากไปกว่านี้แล้วค่ะ